สวัสดีจ้าครับพอดีมีพี่เพียงน้องเพิ่นสงสัยนะครับว่าในการล้างวัดนี่ต้องเฮ็ดแบบใดแล้วก็ค่าใช้จ่ายจังใดนะครับเพิ่นก็ถามมาอยู่บ่าวโชคจะสิตอบจังใดก็เลยเฮ็ดเป็นคลิปมาอันดับแรกตอนที่จะไปเฮ็ดเฮาก็ต้องมีโฉนดที่ดินแม่นบ่แม่นคนที่เป็นเจ้าของที่จ้ะคนที่เป็นเจ้าของโฉนดจะต้องไปติดต่อสำนักงานที่ดินแต่ละจังหวัดแต่ละหม่องเจ้าของอยู่ล่ะครับแต่ละอำเภอเอาโฉนดไปแล้วก็แจ้งคนที่แบ่งไปนําบ่จําเป็นบ่ต้องไปหรือบ่ต้องก็ได้บ่ไปก็ได้จ้ะบ่ไปก็ได้ว่าแต่เจ้าของที่ไปแสดงความจํานงว่าสิแบ่งออกจากใบแม่นจ้ะสมมุติว่าเฮามีที่ดินอยู่10ไร่สิแบ่งเป็น3คนเฮาก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ครับบัดนี้หลังจากแจ้งปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาเฮ็ดจังได๋บัดนี้เขาก็สิถามเฮาว่าแบ่งจากไร่จากไร่จากไร่แม่นบ่สิแบ่งออกเป็นจักแปลงจักแปลงเฮาสิขายจักแปลงอ๋อครับแล้วก็เพิ่นก็จะถามมาว่าเฮาจะเอาแบบจำกัดหรือบ่จำกัดถ้าคำว่าจำกัดนี่คือถ้าสมมุติว่าเฮาจะเอา1ไร่เพิ่นเจ้าหน้าที่เพิ่นจะเฮ็ดให้เฮาได้1ไร่จ้ะคนละ1ไร่ประมาณนี้ถ้าอันนี้คือจำกัดค่าใช้จ่ายมันจะแพงกันบ่แบบนี้แม่นจ้ะมันก็จะแพงขึ้นมาอีก1เท่าคือ1เท่าตัวประมาณเฮาเสียเท่าใด 6,000 กว่าแม่นถ้าสมมุติว่าถ้ามาไม่จํากัดนี่ก็จะประมาณอยู่ที่ 3,000 กว่าบาทจ้ะถ้ามาบ่จํากัดคนที่ไปแจ้งเรื่องครับถ้าเลือกแบบจํากัดพื้นที่หมายความว่าจะเอา3ใบคนละ1ไร่3ใบก็จะเสีย 6,000 บาท 6,000 กว่าบาทแม่นแต่ว่าถ้าเป็นแบบบ่ได้จํากัดถ้ามาบ่ได้จํากัดนี่คือเฮาบ่ได้ระบุว่าเฮาบ่ได้ระบุว่าเอาไร่ละเอาคนละ1ไร่1ไร่ไร่แต่ว่าเฮาสิจุดเลยเฮาไปสิบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอาหม่องนี้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 คือเจ้าหน้าที่เพิ่นก็จะวัดตามนั้นเลยแม่นเนื้อที่ได้เท่าใดก็แล้วแต่แบบนี้มันจะถือครับแบบนี้มันจะถือแต่ว่าความแน่นอนบ่มีคืออาจจะได้บ่ทอกันเนาะหลังจากที่แจ้งเรื่องแล้วบ่เฮ็ดจังได๋ต่อบ่นี่เพิ่นก็จะนัดมือเฮาบ่แม่นจ้าเพิ่นก็จะนัดออกมาว่าเพิ่นว่าล้างบัตรเพิ่นจะได้ออกมามือใดครับเพิ่นก็จะมีมือนัดอย่างสาวเขียวไปเฮ็ดนี่จักเดือนประมาณเดือนนึงจ้าประมาณ1เดือนนี่แหละประมาณ1เดือนจ้าอ๋อครับหลังจากที่เฮาแจ้งเรื่องนี่เพิ่นเก็บเงินเฮาเลยบ่เก็บเงินเลยจ้าเก็บเงินคนที่ไปแจ้งเรื่องนะครับแจ้งเรื่องว่าจะให้เจ้าหน้าที่มาล้างบัตรนะครับเพิ่นจะเก็บเงินล่วงหน้าเลยบ่แม่นก็จะต้องมีใบเสร็จยังออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะมีใบเสร็จยังเรียบร้อยบัดนี้หลังจากนั้นเพิ่นก็จะนัดมือกันบ่แม่นจ้ะนัดมือนัดหยังมาก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณนี้แหละครับบัดนี้เกี่ยวกันบ่ครับที่หน่อยที่หลายได้เสียหน่อยเสียหลายบ่บ่เกี่ยวจ้ะบ่เกี่ยวเพราะว่าบางคนวัดแค่1งานก็เสีย 6,000 คือกันแม่นเพราะว่ามันจะเป็นเป็นค่าธรรมเนียมเขามันจะเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานครับเพิ่นตั้งไว้แล้วนะอันนี้ก็เพิ่นมาวัดนี่ก็บ่ต่ำกว่า4ไร่รวมที่พื้นที่เบิด4ไร่ก็แบ่งเป็น1ไร่1ไร่ก็ใช้แบบจำกัดครับก็เสีย 6,000 กว่าบาทครับถ้าเป็นแบบ4จุดนะครับแบบ4จุดแบบนี้ย่างไปสาวเขียวถ้าเป็นแบบ4จุดครับมันจะถูกอยู่ครับแต่ว่าการซื้อขายมันจะหรือว่าการแบ่งให้พี่ๆน้องๆให้ญาติให้พ่อให้แม่ให้น้องให้นุ่งก็มันอาจจะได้บ่ทอกันนะครับคือจังซี่ครับเนี่ยคือการบ่จำกัดพื้นที่กันนี่คือแบบนี้คือนี่ครับเป็นไฮนานี่ครับมีกันแท้หน้าแบบนี้ผู้เป็นพ่อสิแบ่งให้ลูกสมมุติเพิ่นก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่มาวัดบ่องนี้เลยแบ่งให้ในกอทั้งนี้โอ้ในกอคือได้หลายแท้พี่น้องงานหน้าบักใหญ่พี่น้องบัดนี้ฟังนี้เอาให้ในขอบัดนี้4จุดเอาครับพี่น้องมันก็บ่ทอกันล่ะครับนั่นล่ะเขาบ่นิยมครับเพราะว่าพื้นที่มันจะได้บ่ทอกันแต่ว่าค่าธรรมเนียมค่าดําเนินการมันก็จะถือกว่ากันนะครับ 3,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้าเป็นแบบจํากัดแบบนี้นะครับอันนี้1ไร่อันนี้ก็1ไร่แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นของเจ้าของเพิ่นนะครับแบบนี้นี่คือคนที่แจ้งเรื่องนะครับเป็นเจ้าของที่เดิมก็เสีย 6,000 กว่าบาทครับพี่น้องครับครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีพี่น้องก็มาตอบคำถามครับในการล้างวัดนะครับมันจะมีอยู่2แบบจำกัดพื้นที่ระบุไปเลยพี่น้องว่าเอาคนละเท่าไรจากไรจากไรมันจะเป๊ะๆนะครับ 6,000 กว่าบาทแต่ว่าถ้า4จุดคือบ่าวโชคบอกเมื่อกี้มันเนื้อทีมบ่แน่นอนได้บ่ซ้ำกันแต่ว่าค่าธรรมเนียมมันก็จะน้อยลงนะครับ 3,000 กว่าบาทครับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนครับ
ค่ะสวัสดีครับพี่น้อง